กับข้าสุ่คู่หูคู่ข่า,ขาวนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าแลนสไลด์ยังไงก็จะแลนสไลด์แลนสไลด์แน่นอนเป็นพักเดียวแน่นอนนะคะแต่ว่าเรากําลังมองไปไกลๆแล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งการลงพื้นที่บ้างการโยกย้ายของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ละจังหวัดบ้างเนี่ยมันเลยเกิดคําถามแบบนี้มันจะแลนสะดุดหยุดสไลด์พวกเขาหรือเปล่า เปลี่ยนแล้วเหรออ๋ออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเออมันจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะสไลด์จริงหรอหรือว่ามันจะสะดุดกันแน่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัย3าอย่างที่อยู่ด้านหลังตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมพยายามจะไปถอดมาดูว่าถ้าณวันนี้ยังเป็นโมเดลเดิมยังเป็นโมเดลที่ใช้ว่าชินวัตรโมเดล มันยังจะสแลนมันยังจะแลนสไลด์เหมือนที่เคยเป็นหรือเปล่าความปังความนิยมต่างๆมันยังจะกลับฟื้นคืนมาไหมถ้าชินวัตรโมเดลเนี่ยมันร้อยไปสู่กลุ่มคนเสื้อแดงที่ณนะวันนี้เขาเดินกระจายเดินออกจากเพื่อไทยเนี่ยไปหลายบ้านไปหลายจังหวัด แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคนบ้านใหญ่ที่อยู่ฝั่งคุณเทคแบบนี้ถ้าปัจจัยทั้งสามอย่างนี้มันไม่เหมือนเดิมเมื่อตอนปี5-4หรือว่าแม้กระทั่งปี6-2เองก็ตามโอกาสที่เขาจะแลนสไลด์มันจะเป็นไปได้หรออให้คิดแล้วก็ให้ลองสังเกตดูแต่ว่าณปัจจุบันมันเริ่มเห็นตัวแปรอะไรบางอย่างใช่อันนี้คือตัวแปรที่มันน่าสนใจมากนะคะน้าถัดไปจะยิ่งชัดกว่านี้เพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยช่วง 17, 18, 19ดิบกรุงพาเนี่ยนะคะเพื่อไทยเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปทั้งหมด5จังหวัดที่อีสานไปตั้งเวทีปราศัยทั้งหมดเนี่ยเเวทีปราศัยด้วยกันแล้วก็จะใช้คำว่าชินวัตรโมเดลในปัจจัยได้ที่มวยตั้งเอาไว้นะ,ะเหมือนเดิมคืออะไรไปถึงปุ๊บมีแต่ชื่อทักษิณม,มีแต่ชื่อยิ่งลักษณ์แม้กระทั่งว่า ลูกไปแล้วนะอลูกไปแุ้งอิงไปแล้วยังพูดถึงอยู่ใช่ค่ะแล้วอุ้งอิงเองนี่แหละตัวอุ้งอิงเองแหละเวลาขึ้นเวทีปราศัยก็จะมีแต่คําพูดอย่างเงี้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้ที่อุบลไม่ใช่ครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ๋อคุณเข็ดคุณต่อเลยดีกว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเร้าบนทุกคนเลยคิดฮอดพ่อยายบอคิดฮอดคุณอ้าบอนี่ท่านทั้งสองฝากความคิดถึงมากนี่ จะหาเสียงปัจจุบันนี้จะไปถามหา คนคนเก,เก่าทำไมออไปพูดถึงคนเก่าเก่าทำไมใช่ไหมอันนี้คือเวทีที่อุบลราชธาน,นีนะคะก็มีแต่คำพูดทักษิณแม้กระทั่งนัทวุฒิเองเก็ยังพูดแต่คำว่าทักษิณทักษิณเคยทำที่นี่ทักษิณเคยทำแบบนี้และทักษิณจะกลับมาทำแบบนั้นนี่คือสิ่งที่อุ้งอิงและคนเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะชูโมเดลให้มันเป็นคุณโมเดลชินวัตนโมเดล คือเพ<ข>ื่ขายของเดิมขายของเดิมพ,าะ,มมพาะคิดว่ามันน่าจะปังเหมือนเดิมน่าจะแลนสไลด์น่าจะเอาใจคนเสื้อแดงาภาคอีสานได้เหมือนเดิมแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทั้งคุณจตุพรทั้งคนที่เป็นการนากลุ่มคนเสื้อแดงหลายคนเอามาบอกเลยว่าณนะวันนี้คนเสื้อแดงไม่เหมือนเดิมแล้ว เราพูดเหมือนผมพูดเมื่อกี้เลยก็คุณก็เป๊ะเลยไงเออ็โคเวอร์เขาอยู่ในนี้อ๋อเป๊ะเลยเราพยายามจะแบบไม่ปล่อยเสียงก็เลยให้คุณเทคค cover เอาเหมือนกันเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซาอุบลนี่นะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการหาเสียงการปราศัยเท่านั้นนโยบายนโยบายต่างๆที่เราพยายามจะไปดูว่าเอ๊ะอุงอิงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย เขาจะคิดนโยบายอะไรที่มันแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีมาบ้างมันจะไปมีได้ยังไงไม่เห็นเลยมันมีได้ยังไงภารกิจนี้ภาจคี้เไรเป็นดูทางคุณเถกนั่นคือนโยบายที่เขาพยายามจะชูมาของเดิมอะไรนะสามสิบบาทรักษาทุกโรคตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณสามสิบบาทตอนนี้ไม่ต้องเสียสักบาทแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วน้องก็เป็นบัตรของพรีเมียมแล้วเออไม่ต้องเสียสักบาทแล้วแต่ว่าเขาก็จะเอามาก็ยังชูเหมือนเดิม่ะพัฒนาการเดินทางขนส่งสินค้าเกษตรไปขายได้ทั่วประเทศ สนามบินดีๆใหญ่ๆบึ้มทันสมัยเออเอาเอา,เอาอย่างนั้นน่ะแบบกแบบ็เอา้าแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันคือใช่<อ>น,นี่คือนโยบายถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตรงนี้อาจจะแค่คิดว่าเอะมันเป็นของเดิมหรือเปล่ามไม่นะนี่คือนยโยบายที่ทางนากของเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะผลักดันบอกว่าจะให้เป็นแบบนี้เลยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยสมัยทักษิณทํายังไงเดี๋ยวจะกลับมานะหรือว่าเรื่องของกของการขนส่งสินค้าเกษตรต่างๆบอกว่าจะพัฒนาเนี่ยให้โลจิสติกเนี่ยไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงเนาะคือการลงพื้นที่อีสานของคุณอุ้งอิงเนี่ยนะฮะเรียกว่าไปาเพื่อเอากระแสไปเพื่อที่ต้องการแสดงจุดเขาเรียกว่าปักหมดุดแล้วก็จุดยืนประก,กาศสักดาว่าพื้นที่นี้ยังไงก็ต้องเพื่อไทยแต่ไอ้เรื่องนโยบายที่คาดหวังกันว่าจะมีอะไรใหม่เนี่ยเอาจริงคิดไม่ทันเรายังไม่เห็นมันก็คิดไม่ทันไม่ได้คิดไปใช่คิดไม่ทันด้วยแล้วก็เอาจริงเนี่ยเรายังไม่เห็นจริงๆและเกิดจะให้ความเป็นธรรมเขาพยายมจะมองวยเพื่อไทยมีอะไรแปลกใหม่ไหมตอนนี้ยัง มีอะไรนะมีอะไรนะอะไรที่ค่าแรงขั้นต่ำอ่ะอ๋อก็สมัยของยิ่งลักไงเขาก็เคยมีค่าแรงขั้นต่ำปริญญาตรีสองหมื่นหานี่ไงว้าวไหมว้าวไหมแต่เขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่ามาเป็นปุ๊บแล้วจะได้เลยนะรอนู่นะคะปีเจ็ดสูงเขาบอกงั้นน่ะมันเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนไปแต่ว่าพื้นฐานของนโยบายเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่าง <Ừ. S 2> เหมือนเดิมทุกอย่างแค่ตัวเลขเนี่ยขยับขึ้นเท่านั้นเองเพื่อต้องการความนิยมใช่เพื่อ,อให้มันคงความเป็นโมเดลเดิมพูดง่ายเงินมากขึ้นใครๆก็อยากได้เราก็อยากได้เราเห็นเราก็โอ้อยากได้แต่เอาจริงๆแล้วถ้าคิดอย่างรอบคอบไง มันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเหรอแต่ว่าจะทําได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าที่พูดถึงเรื่องของนโยบายเนี่ยก็จะต้องพูดถึงประเด็นเรื่องของโมเดลตรงนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าองค์อิงเนี่ยไปที่ร้อยเอ็ดแล้วก็บอกพูดถึงว่าไปที่อําเภออาจสามารถแล้วใช้คําว่าเดี๋ยวจะมีการสารต่อเรื่องของโมเดลคืออาจสามารถโมเดลหลายคนเนี่ยอ,อาจจะลืมกันไปแล้วนะคะว่าที่อาจสามารถโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เป็นการตั้งคําถามตัวใหญ่มาก ตอนนั้นย้อนไปเนี่ยปี49นะทักษิณชินวัตรตอนนั้นน่ยพยายามที่จะผลักดันให้ที่นี่กลายเป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความจนมโดยการแบบนี้คุณผู้ชมลงพื้นที่ไปประมาณสัก5วันจัดเป็นเลิลุเลยนี่แว้นออมอเตอร์ไซค์อยากจะไปเปลี่ยนแปลงในพื้นทนนี่ใส่แว้นจริงหรือตัดต่อครันี่ของจริงของใส่จริงเหรอในสมัยนั้นอันนี้สะพายเป้ แล้วก็ไปคุกครีไปอยู่กับพี่น้องอชาวบ้านที่อำเภออาจสามารถแล้วก็ต้องการที่จะให้พื้นที่ที่นี่แหละ เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความจนคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะที่บริเวณที่นี่เนี่ยการเรื่องของความจนของเขาเนี่ยก็จะเป็นการกู้หนี้ยืมสินใช่ไหมก็พพายมที่จะไปดูว่าเอ๊จะทํายังไงเป็นยังไงบ้างฟอร์มดีมากใช้คําอย่างนี้นะฟอร์มดีตอนนั้นเนี่ยต้องการเป็นพื้นที่นาร่องแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจาก5วันหลังจากนั้นมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องของข้าราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่ไปตั้งโมเดลใน5วัน,นตามทักษิณเลยนะ สุดท้ายเนี่ยณนะวันนี้เองเรื่องของอาจสามารถโมเดลไม่ต้องณวันนี้หรอกค่ะหลังจากที่หมดยุคของทักษิณของยิ่งรักไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นการพัฒนาอาจโมเดลอาจสามารถโมเดลอีกเลยและพื้นที่ที่ร้อเนี่ยพอไปดูพี่น้องประชาชนหลายคนเขามองว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่มีการพัฒนาจนวันนี้เราเห็นการพัฒนาจากในยุคของลุงตู ของในยุคของรัฐบาลในชุดนี้มากกว่าคนที่ตั้งโมเดลขึ้นมาซะอีกคนที่เข้าไปพัฒนาจริงๆก็กลับกลายเป็นยุคของลุงตู่ใช่ใช่แล้วอุคงอิงจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะขอสารต่ออาจสามารถโมเดลแล้วจะไปพัฒนาพื้นที่ร้อยเอ็ดแบบพ่อไม่ใช่นะไม่ไม่ทันแล้วจ้ะใช่มันไม่ใช่เลยนะถูกต้องเขาเขาทำแล้วจ้ะเขาทาในยุคนี้แล้วนะคะทำอยู่ทําต่อถูกต้องใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่โมเดลตัวนี้ อันนี้คือยุคข,ของทักษิณชินวัตรปี49หลังจากนั้นมายุคข,ของยิ่งลักษณ์ก็เอาบ้างในที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะที่อำเภอบางระกำรมเนี่ยก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายไปเยอะมากยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าฉันจะเอาพื้นที่ตรงนี้แหละเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งประเทศ ตอนนั้นฟอร์มเหมือนจะดูดีเพราะมีหลักการอะไรเนี่ยสองพีสองอาใช่โอ้โหอมีหลักการทุกอย่างมีการตั้งคณะทํางานโมเดลแล้วตอนนั้นเป็นการสร้างกระแสความนิยมเหมือนที่นุนเทคบอกที่อุงอิงกําลังทําอยู่นี่แหละสร้างกระแสความนิยมออ้ยตอนนั้นเขามีการจัดการเลยบอกว่าจะต้องมีการเตรียมการนะว่้ถ้าเกิดว่าก่อนน้าท่วมจะเป็นยังไงต้องมีความรับผิดชอบคือมีหน่วยงานในการดูแลต้องไปฟื้นฟูบำรุงรักษาแล้วก็ต้องมีการป้องกันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอไปดูเรื่องของงบประมาณทั้ง2 ที่มีการสร้างงบประมาณมีการตั้งงบเอาไว้เนี่ยสูงมากมนี่เกือบหมื่นล้านนะคะในการดูแลพื้นที่แล้วณนะตอนนั้นเองเนี่ยขออนุญาตพูดถึงคุณหมอวรงคุณหมอวรงเนี่ยเคยตั้งคาถามในยุคนั้นด้วยซ้ำว่าการลงพื้นที่ไปแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณสร้างโมเดลจริงเนี่ย คุณอาจจะทําให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าโอ้โหนี่คือนายกอะ่ะลงพื้นที่ไปเองไปตั้งคณะธรรมกานเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้จริงหรอกเพราะอะไรคุณเ็กเขามีวิธีการวางเอาไว้สวยหรูแต่คุณไม่รู้ภูมิศาสตร์ของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด จะเอาบางระรามโมเดลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นโมเดลแล้วไปใช้กับทุกที่มันเป็นไปไม่ได้แต่เขามีรูปแล้วพี่เพ <as> ่อเขายืนชี้อย ah> ู so ่นี่ก็นี่ไงเขาก็ยืนชี้ชี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงลงพื้นที่เออใช่นี่ไงลงพื้นที่ไปนี่ไงชี้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นทำแบบนู้นได้แค่นั้นจริงๆค่ะเพราะว่านะบทมาแค่นี้บทมาแค่นั้นเพราะวันนั้นวันนั้นเองหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องของโมเดลต่างๆที่มันเคยถูกสร้างเอาไว้หลักสองโมเดลนี้เนี่ยมันหายไป แล้วมันก็ไม่ได้มีการสารต่อแล้วมันก็มีคําถามเกิดขึ้นนี่แหละว่ามันมีแค่กรอบที่วางแต่ในความเป็นจริงมันทําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงพื้นที่แล้วไม่ได้รู้ของจริงวราทาได้แค่ไหนคือคืออย่างนี้ครโครงโครงการอะไรก็ตามใช่ไหมถ้าถูกออกแบบมาเพื่อประชาชนแล้วถ้ามันดีจริงแล้วมันเป็นไปได้จริงเนี่ย าเกิดว่ามันดีจริงเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสานต่อทําต่ออยู่ละเพราะเป็นสิ่งที่มันได้ประโยชน์และคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องเรียกร้องให้มีการทําต่ออยู่แล้วถูกต้องไหมฮะมในเมื่อมันเงียบหายไปเนี่ยนะครับคุณจะมาอ้างว่าก็มันเปลี่ยนรัฐบาลหรือมันเป็นเกมการเมืองว่าเขาก็คงไม่ทําต่อหรอกมันไม่ใช่นยโยบายพรรคเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะมันมีให้เห็นหลายหลาย,หลายนายโยบายหลายโครงการใช่ไหมครับที่ถูกส่งต่อจาก รัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งก็มีมากนักต่อน,นักอันที่มันเป็นประโยชน์จริงๆมันก็ยังอยู่อ,อ,อที่มันทําได้จริงที่มันทําได้จริงเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนเวลาเราได้ยินได้ฟังแบบเนี้ยเราก็รู้สึกอุ้ยสองอันนี้จะเป็นโมเดลโมเดลแก้ปัญหาความจนโมเดลแก้ปัญหาน้าท่วมทั่วประเทศแต่พอในความเป็นจริงแล้วคุณไม่สามารถเจาะลึกได้ในแต่ละพื้นที่ในแต่ภูมิภาคสุดท้ายมันกลายเป็นโมเดลสร้างกระแสสร้างความนิยม แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ค่ะถ้าเกิดเรื่องของชินวัตรโมเดลณตอนนั้นที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้มันยังสารต่อกันมาเรื่อยๆมันก็นําไปสู่เรื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่คนหลายคนในหลายจังหวัดหลายพื้นที่เนี่ยเขาถ้าย้อนกลับไปนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ย ยังไงก็ยึดมั่นเพื่อไทยแต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมีหลายเสียงที่ออกมาพูดว่าวันที่อยากจะได้เสียงได้คะแนนคุณมาสร้างคะแนนความนิยมแต่พอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทอดทิ้งและไม่ใหญ่ดียใครเหรอฮะนี่ค่ะหมายถึงใครครับเนี่ยก็คางางก็ส่วนหนึ่ง <laughs> แล้วก็รัฐบาลของทักษิณของยิ่งลักณ<อ>ก็ส่วนหนึ่งนั่นคือ โดนทอดทิ้งไม่ใกล้เลือกตั้งคนในพักคนแดนไกลไม่ใหญ่ดีอันนี้คือเสียงจากกลุ่มคนเสื้อแดงหลายจังหวัดหลายพื้นที่แกนนาที่เคยเราเขาใช้คําว่าอะไรอ่ะทําทุกอย่างร่วมหัวจมท้ายร่วมหัวจมท้ายทําทุกอย่างต่อสู้เพื่อตระกูลชินวัตรเพื่อเพื่อไทยเพื่อไทยรักไทยสุดท้ายไม่มีค่าในสายตาและเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เขามีการเลือกตั้งอย่างปี62เนี่ยนะก็มีการวางตัวผู้สมัครมา <Okay. S 2> แล้วก็พอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนที่ถูกวางตัวไว้ตั้งแต่ปี62ปี63เนี่ยตั้งใจหมายมั่นปั้นมือว่าฉันจะต้องลงเป็นอาว่าที่ในปีนี้โดนเทค่ะโดนเทที่แบบว่าหลายคนมองว่ากระแสะของเขาในพื้นที่มันน่าจะทําให้เพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์นะแต่คุณทิ้งพวกเขาไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่แล้วก็มี เรียกว่าผู้บริหารแล้วก็สอส,อสอปัจจุบันของเพื่อไทยอ่ะที่เพิ่งเป็นข่าวล่าสุดออกไปอ่ะแล้วเขาบอกว่าอ๋อก็กลุ่มนี้ที่ที่ว่าโดนเทโดนอะไรเงี้ยแล้วออกไปอยู่พักอื่นอ่ะก็เป็นกลุ่มที่คัดทิ้งไงใช่ก็ไม่เอาแล้วไงก็เขาก็บอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าออกจากพักเพื่อไทยไปแล้วอ,อย่ามาอ้างว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงก็แสดงว่าพวกคุณไม่มีประสิทธิภาพไม่มีค่าแล้วไงเขาก็เลยไม่ได้ให้ลงสมัครไงก็จบงานแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เอา้าพพูดกันแบบไม่ต้องรักษานํำใจกันนะก็ช่วยไม่ได้ก็โงง่่เอ มาทํางานเนี่ยฉันเองก็บอวันนี้มันหมดประโยชน์แล้วไงแลว้วเวลาคนฟังแบบนี้มันเจ็บใจไหมล่ะมันเสียใจไหมล่ะมันรู้สึกไหมว่าความทุ่มเททั้งหมดที่ทํามาเนี่ยโอ้โหฉันอุตส่าห์ทุ่มเท กลับกลายเป็นว่าดูไม่มีค่าในสายตาอม,มองว่าฉันเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฐานเสียงเล็กๆคุณก็เลยไม่สนใจใยดีคิดว่ายังไงก็แลนสลายแน่นอนอนะคะคราวนี้เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนเสื้อแดงอาจจะมีกระแสามาตั้งแต่ปีที่แล้วทําให้นัชวุฒิเนี่ยพยายามจะตีกลับมาหม่อมบอกว่าเอ้ยชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านขายเสื้อเหรอครับไม่ได้ขายนะฮะชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านกลับมาที่เพื่อไทยช่ยเกากู้กอบกู้ความรู้สึกที่มันแตกสลายเนี่ยกลับมา<อ> ถามว่าทันไหมไม่ทันนะคะเพราะว่าพอไปดูในพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรกพืชไทยน่าจะเป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวเก็บคะแนนแลนสไลด์มาได้เนี่ยหลายกลุ่มที่เป็นแกนนําออกมาถอดเสื้อเนี่ยไม่ต้องชวนกลับบ้านแล้วเขาไม่ใส่แล้วเขาถอดเสื้อทิ้งเขาไม่เอาเขาเผาเสื้อแดงทิ้งเขาบอกเลยว่าถ้าไม่เห็นค่าเขาเขาขอไม่ต่อสู้อีกต่อไปโดยเฉพาะก่อนหน้านี้แล้วก่อนเเ้าลยนี่นน อันนี้ที่โคราชอยากเห็นเต็มๆกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีแรงขับเคลื่อนของอดีตนะที่เป็นประธานกลุ่มคนสแสดงหลายคนเลยเนี่ยออกมาไม่เอาแล้วอันนี้ให้เห็นชัดๆค่ะเมื่อกี้เรากำลังจะพูดถึงทีมงานแกงเราเนี่ <c oughs> เยเช็ดเท้าแล้วนะฮะ <c oughs> นี่เ <c oughs> ช็ดเท้าเลย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เอเยียบเลยเอเยียบไหมตาลงพื้นถอดเสื้อเรียกว่าเช็ดตาสว่างอาจจะตาสว่างด้วยแล้วก็รู้แล้วหละเห็นไหมว่าอุตส่าห์เขาเรียกว่า S <S 2> <S 2> อดทนมาอยู่ตั้งนานใช่ไหมว่าพอวันนึงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวการเลือกตั้งมาถึงเนี่ยจะต้องเป็นเราแน่เลย<ช>เราจะต้องมีคุณค่าแน่เลยอ๋อเปล่าจากเข้าไปจัดคนอื่นละค่ะถูกต้องอ่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ถอดเสื้อแดงแล้วก็แล้วก็เช็ดเท้าเนี่ยอันนั้นคือพื้นที่โคราชอ,อันนั้นเนี่ยต้องใช้คาว่ามันน่าเจ็บใจจริงๆนะสาหรับคนที่เป็นคนที่หวังตัวว่าจะลงสมัครในในในปีนี้เขาถูกเทไปเนี่ยคือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ S <S <ừ> ไม่คิด <S <S ไม่ฝันว่าหลังจากประกาศชื่อแล้วเนี่ยไม่มีตัวเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเลยนะตั้งแต่ปี62มาเนี่ยเขาเนี่ยมีอุดมการณ์อยากจะมาอยู่กับเพื่อไทยอย่างมากทุ่มเททุกอย่างลงพื้นที่เต็มที่แต่พอสุดท้ายแล้วเห็นเขาไม่มีค่านี่คือก <ừ> ลุ่มคนที่ออกมารวมตัวกันแล้วบอกว่าไม่พอใจที่พักเพื่อไทยเนี่ยทำแบบนี้กับพวกเขา <ừ> นี่ที่โคร,ราชนะท,ที่นี่เปิดประตูสู่อีสานนะโคร,ราชเนี่ยบางทีเ็าปลดป้ายออกเลยปลดป้ายออกมีอันนั้นอันนั้นก็เกินไปนะหมายถึงว่าในแง่ของตอนแรกอ่ะ ไปไปดีลเขาใช่ไหมว่าเออหมายมั่นปั้นมือว่าให้ใหคุณจะได้ลงอ่าเขาก็อุตส่าห์ไปทําป้ายไปสั่งพิมพ์ไวนิวไปสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์มาติดกระจงติดกระจกทําสํานักงานให้อะไรอย,อ,ะอยู่มาวันหนึ่งประกาศมาเอ้าไม่ใช่ใชแล้วไม่บอกก่อนด้วยอะทุกที่เป็นแบบนี้ค่ะทุกที่เป็นแบบนี้หมดเลยพอก่อนนั้นหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ปุ๊บเนี่ยพอเวลาประกาศมาไม่มีชื่อพวกเขาแล้วไม่บอกเขาก่อน เขาเรียกว่าไม่มีมารายาทอออย่างที่อ่างทองก็เหมือนกันอ่างทองเนี่ยถึงขั้นว่าต้องถอดเสื้อแล้วก็เผาทิ้งเพราะว่าจู่ๆเนี่ยก็ไม่ยอมส่งคนที่เคยคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่าเป็นแกนนาในพื้นที่แล้วก็ไปหยิบยกคนที่อยู่ต่างพักแล้วก็มาชูเขาให้เป็นว่าที่ผู้สมัครของเพื่อไทยม,มีหลายที่นะคะกลาลสินอุดรธานีนะอันนี้ที่โคราช อันนี้ก็คือปลอดป้ายทิ้งไม่เอาแล้วเพื่อไทยนะหรือแม้กระทั่งหนองบัวลำพูเองก็ตามคุณผู้ชมได้เห็นวอลด้านหลังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะนี่คือพื้นที่ที่ต้องใช้คําว่าถ้าเห็นใกล้เนี่ยเชือกมันขาดไปแล้วคุณเอกมันไปต่อไม่ได้แล้ว<อ>หลายพื้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นนครพน,นมหนองบัวลำพูเนี่ยแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยย้ายไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัต แล้วไปอยู่ไปอยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าไม่พอใจเพื่อถ่ายเพ,ายเพราะว่าถีบหัวเขาส่งอ,อุดรเองอ่างทองเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะมีที่สุรินทร์เนี่ยก็ขึ้นป้ายต่อต้านว่าไม่เอาคนที่ อยู่นอกพรรคเพื่อไทยอ่ะแล้วมาอยู่ในเพื่อไทยแล้วมาถีบหัวส่งคนที่เคยเป็นแกนนําของเพื่อไทยผสาจงรักพักดีมาตลอดเขาก็ไม่เอาอนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นํามาให้ได้เห็นว่ามันน่าจะเป็นสามปัจจัยหลักๆที่คําว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ที่เขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้เนี่ยเพราะว่าถ้ายังมีการชูนโยบายต่างๆใช้เป็นชินวัตรโมเดลต่อไปภาพรวมคนเขาไม่เห็นหลอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถทําได้จริงอย่างที่พูดหรือไม่ การที่เอาคนเสื้อแดงออกจากพักเพื่อไทยไปนั่นคือฐานเสียงสําคัญของพวกคุณทั้งนั้นคุณจะไม่ไปทางแงลนสไลด์แน่นอนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้ดูอันนี้นิดหนึ่งที่ร้อยเอ็ดที่บอกว่าอยากจะไปฟื้นฟูร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเหมือนยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยวันที่ไปปราศัยที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะปรากฏว่าภาพนี้ถูกออกมาในโลกโซเชียลพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ให้คนไปฟังคําปราศัยเนี่ยโล่งมากโล่งแบบโล่งเลยให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ที่กาลสินที่มีที่กาลสินแล้วก็จะมีที่ร้อยเอ็ดด้วยอันนี้ที่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยเดินออกไปไม่ฟังไม่ดูไม่แลไม่สนในคําปลาใสของเพื่อไทยนะคะที่ไปฟังนี่คือโลงมาก นี่คือพื้นที่รอยเอทที่เขาบอกว่านี่คือยุทธศาสตร์ของพรคเพื่อไทยแต่กลายเป็นว่าเรายังไม่เห็นยุทธศาสตร์นั้นที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งปี62แม้ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะแลนสลด์ในพื้นที่ของอีสานหรือว่าในพื้นที่ของภาคเหนือเองก็ตามแต่ณวันนี้ยุทธศาสตร์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งใหม่ไม่ได้มีแค่เพื่อไทยไม่ได้มีแค่พลังประชารัฐไม่ได้มีประชาธิปัตย์มันยังมีรวมไทยสร้างชาติยังมีภูมิใจไทยที่เจาะในพื้นที่ต่างๆและ ยังมีไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยและว,วันนี้อาจจะเป็นคําว่าแลนสุดหยุดสไลด์ก็ได้สําหรับพักเพื่อไทยค่ะครับ